สวัสดีครับผมมาอ่านนะครับวันนี้มีหนังสือมาแนะนำอีกแล้วนะครับขออนุญาตนั่งท่าไฮโซนิดนึงนะครับหนังสือที่เราจะมาแนะนำวันนี้นะครับชื่อว่าสอบติดวาดเส้นมัณฑนศิลป์นะครับสอบติดวาดเส้นมัณฑนศิลป์นะครับสักครู่นะครับมีเกวียนผ่านนะครับเพราะว่าเรามานั่งอยู่กลางทางหลวงหมายเลข8ของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยนะครับเพราะว่าอยู่ที่ร้านคุณคงไม่กล้าแกะนะครับผมก็จะหน้าด้านแกะให้คุณดูที่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับราคา295 บาทนะครับแต่ถ้าท่านโทรมาภายใน30 วินาทีนี้นะครับเราจะลดให้ท่านทันทีนะครับเหลือ10 บาทนะครับที่หมายเลข0894807403นะครับนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเหมาะสำหรับเด็กที่อยากเรียนนิเทศศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลาดกระบังที่ศิลปากรนะครับหรือออกแบบสื่อสารอะไรนี้นะครับที่ต้องใช้การสอบในการวาดเส้นนะครับนะครับเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์อนันต์ประภาโสนะครับท่านจบมัณฑนศิลป์จากศิลปากรนะครับแล้วก็จบมหาบัณฑิตนะครับศิลปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสำหรับเนื้อหาด้านในนะครับก็จะมีของประวัติของเน้นไปทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่ท่านได้ศึกษามาครับการสอบต่างๆนะครับประวัติของศิลปากรแล้วก็การสมัครสอบคุณสมบัติของผู้เข้าสอบนะครับที่จะเข้ามัณฑนศิลป์ศิลปากรนะครับนะครับคือที่แน่ๆคือต้องสอบดรออิ้งด้วยนะครับคือวาดเส้นนะครับนี่นะครับแล้วก็มีคำแนะนำต่างๆจากอาจารย์นะครับมีพื้นฐานนะครับการจับดินสอนะครับเรื่องลักษณะแสงเงานะครับการแรงเงานะครับแล้วก็ขั้นตอนการแรงเงามีแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับของอาจารย์แล้วก็มีตัวอย่างภาพนะครับวาดได้สวยมากเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับหลายๆชุดนะครับไปนะครับแล้วก็มีคำแนะนำนะครับการใช้หนังสือนี้นะครับในการเตรียมตัวสอบด้วยนะครับสุดท้ายก็ประวัติอาจารย์อนันต์นะครับถือว่าเล่มนี้น่าสนใจเล่มนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับนักเรียนที่จะเรียนนิเทศศิลป์นะครับก็ควรจะมีไว้นะครับไม่ต้องซื้อผ่านผมนะครับเพราะผมไม่ได้ขายหนังสือนี้นะครับผมแค่มาแนะนำหนังสือเฉยๆนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็คงแนะนำเล่มนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะแนะนำเล่มอื่นๆอีกในวันหลังนะครับสวัสดีครับ